รงข้างล่างนั้นเป็นสระว่ายน้ำถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรีวิวโรงแรมให้ดูนะคะตู้เสื้อผ้าใหญ่มากเลยค่ะทุกคนโอ้ซึ่งตู้เย็นใหญ่มากเหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะเมื่อกี้ให้เขาส่งอาหารเย็นมาแล้วนะคะมาถึงสักพักค่ะเขาก็จะถามมีเมนูมาให้เลือกนะคะอันนี้เป็นชุดแบบญี่ปุ่นนะคะเป็นซุปแล้วก็ไก่ย่างนะคะแล้วก็ผลไม้เกี๊ยวนะคะข้าวกับน้ำต้มค่ะฝั่งนี้เป็นโซนแต่งหน้านะคะกระจกตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันค่ะอ๋อตรงนี้ค่ะเป็นแบบมินิคิทเช่นนะคะมินิห้องครัวเล็กๆนะคะมีไมโครเวฟด้วยค่ะสะดวกดีถ้าอาหารร้อนอาหารไม่ร้อนก็สามารถเอามาเวฟได้นะคะห้องน้ำค่ะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะชักโครกเป็นแบบอัตโนมัติอยากรีวิวชักโครกให้ดูค่ะมันเป็นระบบอัตโนมัตินะคะแล้วมันก็มีระบบความอุ่นที่รองนั่งอะค่ะอ่างใหญ่ดีนะคะห้องน้ำก็กว้างดีค่ะตอนก่อนจะมานะคะขอรีเควสต์โรงแรมค่ะว่าขอชั้นบนๆ นะคะอยากดูวิวนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูวิวกันค่ะนี่เลยค่ะวิวสมใจเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นนั่นค่ะเป็นสระของโรงแรมนะคะแล้วก็โซนตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณที่เดินเล่นนะคะเนี่ยค่ะอาหารโรงแรมนะคะจะมีเป็นแบบชุดญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นชุดญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งเป็นข้าวขาหมูเป็นแบบไทยๆแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งเป็นแบบคนที่ไม่กินเนื้อนะคะเวเจเทเรียนนะคะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งสตูไก่ค่ะน่าจะเป็นสำหรับคนอิสลามนะคะก็ถือว่าดีนะคะโอเคคือมีทุกสัญชาติเลยไทยญี่ปุ่นอิสลามนะคะแล้วก็คนไม่กินเนื้อนะคะพรุ่งนี้นะคะก็น่ากินค่ะก็มีเป็นแบบชุดของฝรั่งแล้วก็อีกชุดนึงแบบไทยเป็นข้าวต้มแล้วก็อีกชุดนึงเป็นแบบญี่ปุ่นถ้าเราก็อาหารเย็นแล้วก็เอามาเวฟได้เลยสองพอละมากินข้าวกันค่ะทุกคนโหยหิวมากเลยจริงๆไม่หิวหรอกอยู่บนเครื่องนะโดนอาหารใช้ได้เลยเดี๋ยวต้องรีวิวสายการบินนะคะเดี๋ยวต้องรีวิวสายการบินอาหารอร่อยใช้ได้เลยค่ะอาหารบนเครื่องนะคะคือแบบอยากกินอาหารไทยตอนแรกว่าจะสั่งอาหารจากข้างนอกมานะคะพอเห็นอาหารโรงแรมไม่ต้องสั่งก็ได้นี่คือตอนแรกไม่ได้จองที่นี่ตอนแรกเนี่ยอยากจะจองโรงแรมใกล้สนามบินทีนี้ไปดูตอนที่มันแบบมันใกล้จะบินแล้วนะคะไปดูโรงแรมโรงแรมที่ดูไว้มันเต็มก็เลยแม้แต่ข้าวยังอร่อยเลยค่ะทุกคนข้าวเปล่าก้าวข้าวเขาโรยอะไรอ่ะโรยสาหร่ายค่ะทุกคนคือตอนแรกเนี่ยจะเอาโรงแรมแถวสนามบินทีนี้ไม่ได้จองโรงแรมสักทีเพราะด้วยความไม่แน่ใจเพราะว่าที่เดนมาร์กในโควิดระบาดมากนะคะคือแบบจากตอนแรกที่เคยโพสนะคะว่า 1,800 คนนั่นคือเยอะแล้วตอนก่อนจะบินนะคะ 10,000 คนน่ะแล้วติดโควิดกันเยอะมากก็เลยไม่อยากจะจองโรงแรมล่วงหน้าทีนี้ก็เลยมาจองตอนแบบใกล้บินแล้ว1อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะประมาณ10วันปรากฏว่าโรงแรมแถวสนามบินค่ะมันเต็มก็เลยแล้วมันมี2โรงแรมที่ราคาแบบ 5,500 อะไรเงี้ย 5,000 กว่าน่าจะเป็นอมรัตน์ไหมแล้วก็อีกโรงแรมนึงโรงแรมอะไรไม่รู้ทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ้า 5,500 ก็ในเมืองก็ประมาณราคา 5,500 6,000 ก็ไหนๆก็มาอยู่ในเมืองนอนดูวิวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
คนทำไมมันอร่อยขนาดนี้ไม่ได้เวอร์นะคะไม่ได้เวอร์ข้าวเขาก็อร่อยไก่เขาก็อร่อยค่ะไก่เทอริยากิอุ๊ยมีเสือชื่อโรงแรมเลยค่ะทุกคนทำอร่อยมากอุ๊ยตายร่วงทำอร่อยค่ะคือพอมาถึงโรงแรมนะคะเช็คอินอะไรเรียบร้อยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาส่งที่ลิฟต์ขึ้นมาข้างบนก็มาตรวจค่ะมาถึงแล้วตรวจสมมุติว่าคนติดโควิดจริงๆนะคะทุกคนถ้ามีคนติดโควิดมาถึงปุ๊บแล้วตรวจมันจะเจอเหรอเพราะว่ามันต้องใช้เวลาปลอดเชื้ออีกนะคะยกเว้นคนที่เขาติดมาจากบ้านเขาแล้วแต่ระหว่างการเดินทางเขาบอกน่ากลัวมากน่ากลัวมากๆเห็นแล้วแบบโอ้ยถ้าเห็นแบบเนี้ยไม่มาดีกว่าอาหารเช้ามาแล้วค่ะเขาจะมีอาหารเช้าให้เลือก4แบบนะคะอาหารเย็นอาหารเช้าค่ะแล้วแต่เราจะเลือกอันนี้เลือกเป็นแบบชุดญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เลือกเป็นแบบชุดของแบบญี่ปุ่นนะคะก็จะมีผลไม้เป็นปลาแซลมอนนะคะนะคะเมื่อวานมาถึงก็สั่งชาขึ้นมากินบนห้องเลยนะคะอากาศจะคล้ายๆเดนมาร์กเลยค่ะเมืองไทยตอนนี้จะเป็นหมอกค่ะเดนมาร์กจะเป็นหมอกแต่ที่นี่น่าจะไม่ใช่หมอกคือดีนะคะตู้เย็นเขาใหญ่แล้วก็เขามีไมโครเวฟมีอะไรให้ด้วยคือเหมือนเขาทำขึ้นมาสำหรับกักตัวโดยเฉพาะค่ะเพราะตู้เสื้อผ้าก็ใบใหญ่เลยเหมือนสำหรับคนอยู่ประมาณ7วัน10วัน15วันได้เลยค่ะเมื่อเช้าผลตรวจโควิดออกแล้วนะคะทุกคนไม่มีอะไรค่ะแต่จริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆน่าจะตรวจสักวันศุกร์อีกรอบนึงตรงนี้เป็นโซนนั่งเล่นนะคะ